ทางบริษัทกาแล็กซี่มัลติมีเดียคอร์ปอเรชันจำกัดร่วมกับทางสถานีท็อปนิวส์นะฮะได้เปิดเวทีเสวนาชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทย2567ร่วมแบ่งปันมุมมองในทุกมิติกับหัวข้อเสวนาก็คือชี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยนะครับเอ่อก็จะมีคุณนภินทรศนะรีบับศรีศพางนะฮะผู้ช่วยเอ,อน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นให้เกีรยิมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกแล้วก็จะร่วมด้วยดรกิติริมสกุลนักวิชาการอิสระและอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมจัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทย ทิศทางเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับมีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนประเทศในปี2567ก็ขอเชิญนะครับร่วมเซวนาและแบ่งปันมุมมองได้ในงานนี้ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะฮะก็งานดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักอย่าง ทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานนี้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อลงทะเบียนได้นะครับตรงช่องสีแดงที่อยู่หน้าจอนะครับที่ทางเว็บไซต์ t o p n e w co t h นะฮะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอเช่นกันฮะ021146777นะฮะ021146777 ลงทะเบียนก็ลองสแกน QR code ก็ได้นะครับนี่นะมฮะเห็นว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเนะี่ยฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยฟรีนะแล้วฟังด้วยเนี่ยนะฮะไปนี่เลยโรง,งแรมโรงแรมอินเตอร์คอนนะครับใช่ครับอ<า> Inter <cont> ินเตอร์คอนทินเนนตัลนะที่เก้านี่เองนะครับ